วัสดีน้องณัฐธิดานะครับไม่ทันขออภัยนะวันนี้มาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพอสมควรอ่านหนังสือสอบน้องมิกซ์ขอให้สอบได้เกรดที่ตั้งใจไว้นะขออ่านตรงวันที่ข้อสอบออกเลยไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่เคเน่สวยมากโอ้สุดยอดเลยครับโกเอารูปสวยๆมาเผื่อด้วยนะสวัสดีนะครับน้องโบเพิ่งมาพี่อังก็เพิ่งมาเหมือนกันนะฮะเพิ่งมากันหลายคนเลยรอฟังสองใจขอบคุณมากมีคนเดาถูกไหมเพื่อนพี่อังเพิ่งจะพี่ใหญ่ของเราเพิ่งจะทักมาบอกว่าดาว่าเป็นเพลงสองรักมาตลอดนะฮะสองรักฉันรับไม่ไหวฮาไปอีกนะฮะสองใจมีใครเดาเป็นอะไรฮาๆบ้างน้องไอบอกว่าน้ำท่วมหูยสู้ๆนะขอให้มันผ่านไปแบบเร็วๆนะอย่าท่วมขังนานเลยนะฮะ Chilling Sunday that's right me too นอนอยู่บ้านฝนตกทั้งวันเลยเหรอครับพี่นุชพี่พลอยบอกว่าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะนอกจากส่งภาพในอดีตให้พี่อาร์มแน่นมากสุดยอดเลยพี่พลอยฮ่าฮ่าบพคืออะไรอ่ะพี่เบิ้ลก็เมื่อกี้อาร์มเพิ่งบอกบุญใหญ่ไปนะครับปกติแล้วเนี่ยช่วงวันเกิดเนี่ยอาร์มก็จะจัดคอนเสิร์ตทุกปีเป็นฟรีคอนเสิร์ตทำบุญ 100% ไม่หักค่าใช้จ่ายเนาะเพื่อนำเงินไปทำบุญต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นทำกฐินสร้างพระไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องศาสนานะแต่ปีนี้เนี่ยก็เป็นปีพิเศษเพราะว่าโควิดมาเราเลยเจอกันรวมตัวกันไม่ได้น่าจะไม่เหมาะนะฮะก็เลยคิดว่าคอนเสิร์ตงดไปก่อนปีนึงนะครับปีหน้าค่อยว่ากันใหม่แต่ว่าการทำบุญเราหยุดไม่ได้เนาะแล้วก็จะปรับรูปแบบการทำบุญคือปีนี้เนี่ยอาร์มก็จะไม่ได้ไปเน้นทางธนูบำรุงศาสนานะฮะก็จะให้ความสำคัญเรื่องของโควิดนะไปช่วยคนที่คืออาจจะไม่ได้ช่วยแบบทางการแพทย์ละเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไปช่วยเรื่องอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจมาแล้วใช่ไหมปีนี้ก็เลยไปช่วยเรื่องกล่องยังชีพก็จะเป็นแบบครอบครัวที่ตกงานรายได้หายอะไรอย่างเงี้ยพี่แท็กซี่นะฮะก่อนหน้านี้แอมก็ให้แอดมินได้ทักไปหาละนะหลายๆคนว่าเผื่อใครมีใครที่รู้จักครอบครัวที่ลำบากอะไรเงี้ยก็บอกไปทางแอดมินได้ไม่ต้องบอกอาร์มนะไปบอกทางแอดมินของอาร์มก่อนการแอป4นะฮะได้เช่นกันนะเนาะน้ำท่วมอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์สู้ๆนะครับน่าจะท่วมเยอะแน่เลยเห็นใจจังพี่พูดสนุกอยากฟังสองรักเลยสองใจก่อนแล้วกันนะสองรักยังไม่ได้ฝึกเลยพูดจะก่อนเน่841 you're from Myanmar our neighbors greetings to you all hope you're doing well ฝนตกดูแลสุขภาพด้วยครับขอบคุณที่เป็นสะพานบุญครับก็นั่นแหละครับอัมก็เลยจะไปช่วยเรื่องคนที่เจอภัยน้ำท่วมเจอภัยโควิดแล้วก็ถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ยังคงคอนเซ็ปต์ก็คือจะนำไปทำบุญทอดกฐินตามวัดที่น่าจะขาดแคลนนะครับก็ลองดูกันนะว่ากำลังทุนทรัพย์บริจาคจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวก็จะจัดสรรปันส่วนแล้วก็จะมาบอกรายละเอียดทาง IG ทาง TikTok ทาง YouTube กันต่อนะครับร่วมมากร่วมน้อยขอให้ได้ร่วมกันเนาะก็เผื่อชาติหน้าจะได้มาเจอกันอีกถ้าคุณเชื่อเรื่องการเกิดชาติต่อไปนะฮะสวัสดีนะคะพี่แตงเพิ่งมาบอกบุญทำบุญใหญ่ในวันเกิดอาร์มนะครับก็นั่นแหละครับปีนี้ช่วยหลายส่วนเลยนะฮะบุญกฐินส่วนหนึ่งก็จะไปเน้นเรื่องครอบครัวที่เขาลำบากจากโควิดจากน้ำท่วมแล้วก็ถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็ทำบุญกฐินหลายๆที่นะครับ Hello baby by the way กูกาบีซาบาฮาซา Thailand What does it mean I don't understand Bobby Okayสวัสดีนะครับคุณพี่มาเรื่อนหล่อมากขอบคุณนะมัว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 นี่ดูแบบเหมือนภาษาไทยเนาะเออ call your name พู I'll try จะมีอันมาไกพู the งงก่อน sorry I cannot pronounce that สวัสดีนะครับอนุโมทนาบุญนะครับอ่ะใครที่สนใจร่วมบุญก็มาได้นะครับโอ้มีบอกบุญวัดพระบาทน้ำพุด้วยนะฮะพี่อันทำตลอดเลยเชื่อไหมเวลาเด้งเห็นเมสเซจขึ้นมาตอนเย็นๆ 4-5 โมงเนี่ยก็จะกดจับจัน 4-9-4-3-3-3 นะครับช่วยกันนะเนาะขอบคุณน้องอายนะรักพี่อาร์มใช่ไหมครับขอบคุณนะ Love you so much Thank you Love your singing Please sing for us Sure I'm launching my cover song tonight at 8 PM on my YouTube channel Please check it out คิดถึงนะครับอนุโมทนาบุญนะพี่อาร์มขอกำลังใจการเรียนหนูหน่อยหนูมีเป็นหนูเรียนอยู่ปีหนึ่งธุรกิจการบินอินเตอร์ยากมากขอให้หนูผ่านไปได้นะฮะเรียนได้อย่างราบรื่นแล้วก็ได้ทำงานที่หนูรักหนูอยากทำนะครับนี่ให้พรแบบทะลุไปถึงช่วงหนูเลยเนาะถึงช่วงหางานกันเลยทีเดียวนะฮะ
เขื่อนเจ้าพญาธงแดงระวังท่วมกันนู่นะครับขอให้ไม่ท่วมนะครับน้องเอื้อก็มาสวัสดีน้องเอื้อนะนี่จะบอกว่าลองกดเข้าไปดูที่ไอจีของน้องเอื้อก็ได้นะฮะไส้กรอกแล้วก็ขนมปังของร้านสตีฟอร่อยมากเลยนะครับเข้าไปดูได้นะน้องเอื้อแปะมาเลยนะไอจีร้านยังไงนะ อร่อยจริงอร่อยจริงพี่แอมกินบ่อยอ่าฮะวัยรุ่นมากขอบคุณนะครับหนูหมดไฟในการเรียนสู้ๆนะช่วงนี้อาจจะเป็นกำลังใจให้เยอะๆหน่อยนะเพราะว่ามันต้องเรียนออนไลน์เนาะพี่แอมทำงานครับช่วงนี้ก็เสียงจะบวมๆหน่อยก็ส่งกำลังใจมาให้พี่แอมได้เช่นกันนะฮะก็หวังว่าจะหายบวมโดยเร็วนะฮะแล้วก็หวังว่าจะมีผลงานใหม่ๆให้ทุกคนได้รอติดตามกันนะจ๊ะพี่แอมจบจุฬาใช่ไหมครับใช่ครับเอมี่ทรงทิกรรม Wow, you're from UK. Thank you for saying hi here. Thank you. คิดถึงพี่อาร์มนะคะน้องเอสโอ้ยน้องเอสไม่เจอกันตั้งนานแน่เทคแคร์นะครับส่งกำลังใจให้พี่อาร์มรัวๆเป็นยังไงกำลังใจพี่อาร์มด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับถ้าอ่านข้ามใครไปก็ขออภัยนะเพราะว่าเน็ตมันน่าจะกระตุกกระตุกบ้างอะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะพูดถึงขนมปังเลยหิวเลยแล้วน้ำหนักอยู่จริงดิพี่แอมพูดถึงขนมปังด้วยเหรอตอนไหนเนี่ย How to หน้าใสแบบพี่อาร์มยังไม่ได้หน้าใสนะเอาจริงๆขอบคุณมากที่ชมนะฮะก็ดูแลตัวเองนะครับพี่อาร์มแพ้หน้ากากเป็นไหมใส่ N94 แล้วสิวขึ้นแบบแน่นๆเลยสิวขดสิวเม็ดใหญ่ก็มานะฮะอยู่จุฬาเหมือนกันตั้งใจเรียนนะน้องจุฬานะรอติดตามผลงานใช่ไหมครับฝนขอบคุณมากเลยอยู่มหาลัยไหนก็เก่งได้นะฮะทั้งเก่งด้านการเรียนพอจบการเรียนมันก็เป็นเรื่องของการทำงานละก็ไปเก่งทำงานกันต่อสู้กันต่อไปเนาะเพราะฉะนั้นอยู่มหาลัยไหนก็สามารถจะประสบความสำเร็จชีวิตได้เหมือนกันนะฝนตกดูแลสุขภาพเช่นกันนะครับวันนี้พี่อัมร้องเพลง2ดูสิ2รักสองใจนะ2ใจนะฮะใครจะอยากเป็นคนไม่ดีของพี่ดาเอ็นโดฟินนะเนาะก็ประมาณ2ทุ่มนะฮะแต่วันนี้จะเล่นเกมกันด้วยนะครับเจอกันก็อยากจะเล่นเกมใครได้ฟังตอนพี่อาร์มทำงานทำดีเจที่103 Like FM ช่วงประมาณปีที่แล้ว2ปีที่แล้วพี่อาร์มจะมาเล่นคำถามจิตวิทยานะฮะเป็นคำถามจิตวิทยาว่าอารมณ์แบบมีประตูอยู่4แบบคุณเลือกประตูแบบไหนและคุณจะเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้จะมาเล่นเกมกันด้วยนะครับแต่ว่าจะเล่นเกมในไลฟ์ของ YouTube งงมั้ยเดี๋ยวอีกสักประมาณ15นาที10นาทีแล้วกันเราจะย้ายไปไลฟ์ใน YouTube ไปเล่นเกมกันนะฮะก็สนุกสนุกเนาะพี่อาร์มจะไปจอยกับมช.ใช่ไหมครับวันก่อนฟังในไลฟ์ของ103 The FM ใช่ครับพี่หมึกเดี๋ยวรอติดตามนะยังร่างหลักสูตรอยู่เลยจบสาธิตจุฬาจ้าเย้โอ้นี่เป็นเพื่อนบ้านของนิเทศจุฬานะเนี่ยจำได้สิน้องเอสโอ้บ่นอะไรอะเย้ๆเบ่นเกมเล่นเกมใช่มั้ยพี่นุชเย้วันนี้ตั้งไปห้างแล้วเปิดเพลงพี่อาร์มในคุณพระช่วยอ่ะฮะพี่ติ๊กปางข้างร้องตามใหญ่เลยเพลงอะไรอ่ะอ๋อมนเสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวีเฮ้ยฮาดีขอบคุณนะครับได้เลยครับประพูงงอะไรอยากเล่นตอนนี้ได้ไหมคะใจร้อนเอางี้เดี๋ยวเป็นน้ำจิ้มให้ก่อนหนึ่งคำถามดีไหมเออสนุกสนุกกันในนี้เนาะเดี๋ยวเขาไปเล่นต่อใน YouTube แล้วกันนะฮะคำถามถามว่าอ้างอิงนะครับมาจากหนังสือ61คำถามสแกนนิสัยที่ไม่มีใครบอกคุณนะครับหรือใครสนใจไปซื้อตามได้นะฮะเขาถามว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอคนที่นอนอยู่กลางถนนและตรงนั้นเนี่ยมีคุณอยู่คนเดียวเป็นมนุษย์อยู่คนเดียวในบริเวณนั้นเลยจู่ๆก็เดินมาเจอคนนอนอยู่กลางถนนคุณจะทำอย่างไรระหว่างหนึ่งครับรีบๆเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วฉันทำไปไม่เห็นทำไปไม่เห็นไม่ใช่ฉันทำไปก็เป็นฉันอะไรอย่างนี้นะฮะสองเดินย้อนกลับไปทางเดิมเลยมาทางไหนกลับไปทางนั้นนะครับสามครับรีบเรียกโทรศัพท์ไม่ใช่เรียกโทรศัพท์โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลมาช่วยด้วยช่วยด้วยเห็นคนนอนอยู่กลางถนนไม่รู้เมาหรือหลับหรือไม่สบายแต่ยุคนี้ต้องเป็นโควิดเนาะเอาเป็นว่าไม่ใช่ยุคโควิดแล้วกันนะสี่เข้าไปเรียกเป็นยังไงบ้างคุณสบายไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ดูซิว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมช่วยเขาพอที่เราจะทำได้นะหนึ่งเอาใหม่นะย้อนคำถามนะถ้าเดินเดินอยู่แล้วคุณไปเจอคนที่นอนอยู่กลางถนน
ไม่ใช่ยุคโควิดนะเอาเป็นว่าเดินๆอยู่แล้วไปเจอคนนอนกลางถนนคุณจะทำยังไง 1. รีบเดินหันไปอย่างรวดเร็ว 2. เดินย้อนกลับไปทางเดิมที่คุณเดินมา 3. โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลและ 4. เข้าไปดูซิว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างช่วยเท่าที่ช่วยได้ 1, 2, 3, 4ครับมาเลยเลือกมาฮะ 1, 2, 3, 4เอ้ามีคนหลายคนเลือกข้อ4มี3บ้าง4บ้างหรือจะตอบในใจก็ได้นะฮะเผื่อแบบกด1แล้วกันเขินกลัวโควิดเลยไม่ว่ากันก็เป็นคำถามทางจิตวิทยานะครับเขาบอกว่าคำถามนี้เนี่ยวิเคราะห์นะฮะวิเคราะห์พฤติกรรมที่แสดงออกถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันของคุณมันจะเป็นสิ่งที่บอกถึงจิตใต้สำนึกคือท่าแท้ของเราว่าเราเป็นคนยังไงนะครับโอเคเขาจะบอกว่าตัวตนของเราจริงๆเนี่ยเมื่อเราเจอสถานการณ์ขับขันบางอย่างมันจะเป็นแบบอินสติ้งอะสัญชาตญาณมันจะออกมานะแล้วมันก็จะบ่งบอกเราข้อที่หนึ่งครับใครที่แบบอุ๊ยฉันเดินไปดีกว่าไม่ใช่เรื่องของฉันนะฮะคนแบบนี้คนที่เลือกข้อนี้เขาบอกว่าคุณเป็นมนุษย์บิซี่เป็นคนยุ่งตลอดเวลาเลยนะฮะแค่จะไปให้ถึงเป้าหมายก็รากเลือดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีกระจิตกระใจหรือไม่มีแรงที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ลองทบทวนให้ดีว่าอะไรทำให้คุณเป็นแบบนี้นะครับไม่อย่างนั้นคุณอาจจะต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวต่อไปนะครับพี่หมออาร์มน้องฟลุ๊กทำไมพี่อาร์มเป็นหมอแล้วล่ะเฉลยข้อ2ครับเขาบอกว่าข้อ2คือการเลือกว่าอะไรนะเดินย้อนกลับไปทางที่คุณเดินมาใครที่เลือกข้อนี้แปลว่าคุณเนี่ยติดกับเซฟโซนของตัวเองนะเป็นคนที่หาทางเลี่ยงเรื่องที่คุณเจอที่อะไรที่ลำบากในชีวิตคุณพยายามจะเลี่ยงอยู่ตลอดนะฮะคุณมักจะปฏิเสธกับสิ่งที่เห็นกับตาว่าไม่รู้ไม่เห็นหวาดระแวงจนอยู่ลำพังในที่สุดคุณไม่อยากเดียวดายไปตลอดลองหางานอดิเรกหรือว่าเข้าไปฟิตเนสเพื่อหาเพื่อนใหม่ดูตอนนี้คงเข้าฟิตเนสไม่ได้แล้วยังไม่เปิดไม่รู้เปิดไหมเนี่ยเขาบอกว่าสมคอจะเคาะวันนี้เนาะ3ครับใครที่เลือกข้อ3ที่บอกว่าให้เรียกโทร1โทรเรียกรถพยาบาลเนาะเขาบอกว่าคุณมีพรสวรรค์ในการจัดการแล้วก็รายงานสถานการณ์ต่างๆให้คนอื่นรับรู้คุณพอใจว่าได้ทำในสิ่งที่ตัวเองควรทำแล้วและสิ่งนั้นจะเปลี่ยนชีวิตคุณทำให้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นซึ่งพี่อําเลือกข้อนี้เหมือนกันพี่ยังไม่ได้โทรเรียกรถเหมือนกันนะฮะ4ครับคุณอ่านสถานการณ์ได้เด็ดขาดคือคนข้อ4คือที่เข้าไปถามว่าเฮ้ยโอเคไหมช่วยอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยคุณเป็นคนอ่านสถานการณ์ได้เด็ดขาดแล้วก็ทำในสิ่งที่ทำได้อย่างเพอร์เฟกต์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะจัดการได้อย่างดีจนคนรอบข้างชื่นชมแต่ยังก็ตามนะครับการโชว์เดี่ยวแบบไม่ได้พึ่งพาคนอื่นอาจจะทำให้คุณลำบากสักนิดนึงอาจจะเหนื่อยสักหน่อยแต่คุณก็จะภูมิใจในตัวเองค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับตรงไหม1 2 3 4ก็เป็นน้ำจิ้มเอาไปเล่นกันขำๆนะฮะหลายคนก็เลือกไหนดูซิเข้าไปดูซิว่าใครเลือกข้อไหนบ้างโอ้ส่วนใหญ่3ว่า4นั้นเลยนะอ๋อโทรศัพท์ที่รถพยาบาลโอ้ส่วนใหญ่เลือกข้อ3ข้อ4นะฮะไม่ว่าจะเลือกข้อไหนก็ไม่ผิดเนาะมันก็เป็นตัวตนของเรานะครับว่าเราถนัดแบบไหนเนาะอุ้ยตาแห้ง ถ้าเป็นยุคโควิดไม่ควรจับตาเนาะแต่นี่อยู่ในบ้านล้างมือนะฮะก็โอเคตรงตรง3ตรงค่ะ Can you sing for meYeah, I hope to, but now I've got my voice really hurt. So, yeah, let's check out my YouTube channel together at 8 p.m. ตรงค่า2ค่า น้องเซฟเอ้ยน้องเอสอยู่เซฟโซนไม่เป็นไรนะน้องบุ้งเลือก3นะ3บ้าง4บ้างจริงๆแล้วพี่อัมเชื่อว่าช่วงวัยของเรามันทำให้เราเลือกช้อยส์ต่างกันนะคือเราเลือกตอนนี้5ปีที่แล้วอาจจะเลือกอีกแบบ10ปีหลังจากนี้อาจจะเลือกอีกแบบก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เปลี่ยนได้นิสัยคนเรายังเปลี่ยนนะฮะลายมือยังเปลี่ยนเลยเส้นลายมือเนาะเบื่อใส่แมสเนาะใส่แล้วสิวขึ้นจริงครับพี่มก็เป็นส่งกำลังใจรักษาสุขภาพนะครับขอบคุณนะครับเหล่าสาย4ใช่ไหมพุทธมณฑลใช่ไหมพี่ติ๊ก นานมันก็ประมาณนี้หอมปากหอมคอนะอีกสักข้อไหมทุกคนอยากเล่นอีกสักข้อไหมหรืออยากให้คุยเรื่องอื่นหรืออยากคุยเรื่อง Squid Game น้องชะอำสบายดีไหมรอฟังพี่อำร้องเพลงลูกกรุงเพลงเอกไม่เลือกข้อ3เพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยมีเงินเติมเพราะว่าโทรมาสหามา
ให้คนข้างๆได้ไหมช่วยโทรมานะฮะโอ้ best wishes to you panda is forever happy birthday I hope you have a good one yay ว่ายน้ำเป็นครับอยากว่ายน้ำมากเลยผมทรงนี้คือทรงที่ไม่ได้เซ็ตไงนะครับพี่เปิ้ลนี่ใส่ปิ่นได้เนาะพี่ดุดเนาะขอบคุณนะ Hope you can visit Philippines soon I love to Yeah beautiful beaches right จัดมาอีกสักข้อหนึ่งสนุกดีโอเคเอาอีกนะเสียงเรียกมาแล้วก็ขอเติมน้ำหน่อยดื่มน้ำแล้วค่อยชั่วเดี๋ยวเราจะมาเล่นอีกสักข้อหนึ่งนะฮะแล้วที่พี่อัมจะย้ายไปไลฟ์ใน YouTube เนาะเฮ้ยอันนี้ดีเขาบอกว่าถ้าคุณมีเงินอยู่ 1,000 บาทตอนนี้นะติดเนื้อติดตัวอยู่ 1,000 บาทนะฮะคุณคิดว่า 1,000 บาทของคุณเป็นเงินรูปแบบไหน 1. แบงค์พัน 1 ใบ 2. แบงค์ 500 2 ใบ 3. แบงค์ 500 1 ใบกับแบงค์ 100 อีก 5 ใบหรือ 4. แบงค์ 110 ใบและ 5.มีเหรียญ10อยู่100เหรียญครับเลือกกันได้ยัง5 choice นะครับคุณมีเงินอยู่ 1,000 บาทคุณคิดว่า 1,000 บาทของคุณเป็นรูปแบบไหน1คือแบงค์พัน1ใบ2คือแบงค์500 2ใบ3คือ501 105นะครับนึกออกเนาะ4คือแบงค์100ล้วนๆเลยนะครับแล้วก็5คือเหรียญ10 100เหรียญ1 2 3 4 5คุณเลือกแบบไหนคุณคิดว่าคุณมีเงิน 1,000 บาทในแบบไหนพี่อาร์มคิดว่าข้อหนึ่งสำหรับพี่อาร์มนะนี่ไม่เปิดเฉลยนะคือเคยทำแล้วจะจำไม่ได้แล้วนะฮะพี่อาร์มเลือกข้อหนึ่งมาเฉลยนะคำถามนี้เขาพูดถึงนิสัยการเก็บเงินแสดงให้เห็นถึงความคับข้องใจเอาแล้วงานจิตวิทยาเรื่องเงินทองเปรียบได้สำหรับการคับข้องใจโดยเฉพาะแบงก์พันซึ่งเป็นธนบัตรที่มูลค่ามากที่สุดวิธีพกเงินของคุณแสดงเห็นความกังวลความคับข้องใจในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนข้อที่1 1,000 ของคุณถ้าเกิดคุณเลือกแบงก์พันใบเดียวเขาบอกว่าคุณมีความพยายามในการตามหาสิ่งที่อยากได้เพื่อซื้อของใช้ให้คุ้มค่าที่สุดทั้งยังอดทนรอได้อย่างชิลๆจนกว่าจะเจอของที่ใช่จึงไม่ค่อยมีความคับข้องใจหรือไม่พอใจในชีวิตสักเท่าไหร่เย้ดีไม่โป๊ะก็บอกคำตอบไปก่อนอ่ะใครเลือกข้อ1เหมือนอาร์มนะฮะก็เป็นคำตอบนั้นก็คือ1แบงค์พัน1ใบเนาะ2คือใครที่เลือกแบงค์500 2ใบนะฮะเขาบอกว่าคุณเป็นคนเอาใจใส่คนรอบตัวอย่างดีหากเพื่อนมีปัญหาจะช่วยเหลือเต็มที่นะฮะจนบางครั้งถูกหลอกได้ง่ายๆเหมือนกันนะเพราะว่าสนใจเรื่องรอบตัวมากเกินไปจนลืมการจัดการเรื่องของตัวเองจึงไม่พอใจในชีวิตค่อนข้างเยอะเลยจริงหรือเปล่านะฮะจริงไหมข้อ2ข้อ3ครับข้อ3คือแบงค์500 1ใบแล้วก็แบงค์100อีก5ใบนะอ่ะใครเลือกข้อ3เดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังนะครับคุณเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ไม่ว่าจะทำอะไรมักทำตามความสะดวกของตัวเองจึงไม่ค่อยคับข้องใจอะไรก็แบบอินดิเพนเดนต์นะเนาะตามใจเบาๆเป็นผู้นำที่ดูแลคนจำนวนมากได้จึงจะรับความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนรอบข้างคุณมีโอกาสถูกคนอื่นหลอกใช้และชอบใจอ่อนกับคนขี้อ่อนโอ้จริงไหมอะแต่ดูเป็นคนรอบคอบนะมีแบงค์500 1ใบแล้วก็แบงค์105ใบมันดูแบบได้ทุกสถานการณ์นึกออกปะไม่ต้องเป็นแบงค์ใหญ่ไปแวะเซเว่นแตกแบงค์อะไรเงี้ยนะนะฮะมาจองตองสวัสดีนะครับข้อ3แรงเขินด้วยแต่ตรงนะ จริงหรือเปล่าไปดูนะนี่เป็นคำถามจากหนังสือนะฮะข้อที่4เฉลยต่อเลยข้อถามไม่ใช่ข้อถามข้อที่4 choice ก็คือแบงค์100ล้วนๆคุณมี 1,000 แล้วมีแต่แบงค์100ทั้ง10ใบเลยนะครับใครเลือกข้อ4 ตื่นเต้นยังเขาบอกว่าดูภายนอกเหมือนไม่มีเรื่องคับข้องใจอะไรแต่จริงๆมีเยอะมากเพราะว่าพยายามจะปรับความคิดและการกระทำของตนเองให้เข้ากับคนอื่นมากเกินไปเป็นคนเทคแคร์ดูแลคนอื่นดีจนอีกฝ่ายคาดหวังกลับมาทางที่ดีควรทำแบบเฉยๆพยายามฝึกในการไม่รู้ไม่เห็นต้องแบบอุเบกขาวางเฉยบ้างนะฮะอันนี้จริงหรือเปล่านะครับโอ้ว้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นใหม่นะใครมาไม่ทันต้องปุยฝ้ายนะ
ข้อ5นะครับข้อ5ถ้าคุณมีเงิน 1,000 บาท 1,000 บาทของคุณนั้นมีแต่เหรียญ10ล้วนๆเลย100เหรียญแปลว่าคุณมีความต้องการสูงกว่าคนอื่นมากแล้วก็มีเรื่องที่อยากทำมากเกินไปเป็นคนขี้เหงาไม่ยอมแพ้มีแล้วก็ active นะฮะแต่ว่าขาดความแน่วแน่รวมไปถึงการคิดอย่างเป็นระบบชอบบ่นร้องขอความเห็นใจเออนะไม่เป็นไรนะฮะก็เปลี่ยนกันได้เนาะอย่างที่บอกไปนะฮะข้อต่อไปสนุกมากเลยแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเล่นใน YouTube จะไปเล่นในไลฟ์ของ YouTubeตรงไม่ตรงนะฮะก็เป็นคำถามจิตวิทยาพูดเร็วไปจิตวิทยาแบบสนุกสนุกเฮฮาเฮฮานะครับดิซีเรียสอะเนาะนี่เรื่องเงินนะฮะคำถามต่อไปคือเวลาคุณถ่ายรูปหมู่เวลาคุณต้องไปยืนถ่ายรูปกับเพื่อนๆ เพื่อนร่วมงานเพื่อนของคุณญาติพี่น้องคุณยืนอยู่ตำแหน่งไหนของกลุ่มแล้วมันจะแปลว่าอะไรเดี๋ยวอามจะไปเฉลยนะฮะจะบอกช้อยส์นะครับที่ไลฟ์ของ YouTube นะฮะใครไปไม่เป็นลองกดเข้าไปดูใน YouTube นะแล้วก็กดอาร์มกอนกันนะฮะภาษาอังกฤษนะ ARM เว้นวรรค KORNKAN นะฮะอาร์มกอนกันก็นั่นแหละเดี๋ยวจะเข้าไปไลฟ์ในช่องทางนั้นนะครับวันนี้พอหอมปากหอมคอนะใครที่ไลฟ์ไม่ได้ตามไปที่ YouTube ไม่ถูกก็ไปรอฟังใน YouTube เลยก็ได้นะฮะในเพลงของอาร์มเพลง2ใจนะ cover ไว้ตอน 2:00 น. 2:45 นะครับอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันนะเนาะ